ที่ไปรีวิวอะไรปกตินะครับกิจกรรมที่ทางพาราเราเริ่มทำมาผมว่าร่วมเกือบจะ10ปีแล้วนะครับในเรื่องของเชิญชวนให้นักกีฬาคนพิการพาราเนี่ยจะทีมชาติระดับไหนก็ตามเนี่ยมาบริจาคเลือดนะครับแน่นอนเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือนักกีฬาเองได้มีการแสดงออกนะครับว่าเขาเองอย่างแรกเลยเขาเป็นนักกีฬาเขาเก็บตัวอยู่ตลอดเวลาเขาออกกำลังกายตลอดเวลาเนี่ยความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยเขาจริงๆแล้วมีมากนะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมในการบริจาคเลือดเนี่ยนะครับก็ทำมานานแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยผมก็เคยได้ยินฟีดแบ็กจากตัวนักกีฬาเองนะครับมีคนหนึ่งเคยคุยให้ฟังว่าเขาเองก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาตอบแทนเพราะช่วงที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เลือดของคนอื่นมาเนี่ยเขาก็ไม่อยู่วันทุกวันนี้ฉะนั้นเขาหาโอกาสมาตลอดบางทีคนพิการจะเข้าไปเองมันก็อาจจะลำบากนะครับเราก็พยายามจัดให้ว่าปีละครั้งเนี่ยให้นักกีฬารวมตัวกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะแสดงให้สังคมได้เห็นนะครับว่า
นักกีฬาคนพิการเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าหนึ่งเขามีวินัยสูงเรื่องของการดูแลสุขภาพเขาแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายเขาเก็บตัวมาตลอดออกกำลังกายตลอดอย่างต่อเนื่องและร่างกายสมบูรณ์มากๆนะครับในการที่มาบริจาคเลือดเนี่ยแล้วโดยทฤษฎีเนี่ยร่างกายมันก็จะผลิตเลือดใหม่ด้วยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสำคัญของนักกีฬาเราเพราะว่าก็คิดว่าโตเกียวเกมคงยังจัดอยู่นะครับปลายสิงหานะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าของเรานะครับของนักกีฬาทุกคนดังนั้นนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่น่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเขาและตัวสังคมครับผมเริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเรามีอีกหลายรายการที่นักกีฬามีความจำเป็นที่จะต้องไปสะสมคะแนนนะครับในต่างประเทศนี่ทีมเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทีมกรีธาโดยเฉพาะวีลแชร์เรซิ่งเนี่ยได้เดินทางไปดูไบแล้วนะครับเป็นรายการใหญ่จากนี้ไปถ้าเผื่อถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยเห็นตารางระหว่างนี้ถึงโตเกียวมีประมาณ157รายการซึ่งเราคงไม่ไปหมดนะครับเราก็มานั่งดูว่า1นักกีฬาที่ไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแรงกิ้งเข้านะครับอาจจะทำแรงกิ้งให้สูงขึ้นและหรือพวกที่กำลังอยู่คาบเกี่ยวสิ่งที่ผมมองดูว่ามันเราน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นปี2020ทั้งปีเนี่ยเราเก็บตัวตลอดหลายๆประเทศที่ผมทราบมาเนี่ยนักกีฬาเก็บตัวไม่ได้กลับบ้านกันไปเลยนะครับฉะนั้นอย่างแรกความพร้อมของนักกีฬาเราผมคิดว่านักกีฬาเราค่อนข้างพร้อมเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นอีกหลายประเทศซึ่งมีปัญหาเรื่องของการควบคุมโควิดติดกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงหรือโอกาสที่นักกีฬาจะได้ฝึกซ้อมฉะนั้นผมก็เลยยังค่อนข้างจะมั่นใจนะลึกๆส่วนตัวว่าเราเนี่ยอย่างน้อยน่าจะได้เปรียบในระดับหนึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเอาเข้าใกล้ๆเนี่ยมันจะมีนักกีฬาจากประเทศอื่นๆซึ่งไม่สามารถมาแข่งขันได้พวกนี้นะครับก็มองว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกว่าก็ยังไม่เคยเหมือนกันก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้มาช่วยบริจาคเลือดแล้วก็กลัวอย่างเดียวกลัวแต่จะไม่ผ่านนะครับกลัวจะตรวจไม่ผ่านช่วงนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วผมว่าก็รู้สึกดีฮะรู้สึก